ปลาโหนปลาอะไรเนี่ยปลาไม่รู้ปลานิลนี่นะปลานิลเหรอเก็บไปเลี้ยงสักตัวนึงดิเนี่ยแหละคือปลานิลนะลูกแล้วนี่ก็คือที่ไล่แมงวันแต่มันไม่ไล่ไม่ได้อ๋อที่ไล่แมงวันเหรออ๋อมันหมุนหมุนไงแมงวันก็ได้ตกใจไงเนี่ยป่นปลาทูป่นปลาทูป่นปลาทูก็คือน้ำพริกปลาทูนั่นแหละใช่ไหมใช่นี่คือหนอนเนี่ยถูกใจเนี่ยเออตัดแด้แล้วนี่ก็คือไข่นกกระทาไงไข่นกกระทาส่วนอันนี้ไข่ข้าวนะเนี่ยไข่ข้าวเล็กๆทำไมมีข้าวอยู่ข้างในเหรอไม่ใช่ไข่ข้าวแบบนั้นมันคือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวไข่ล้างรังไข่ไม่ฟักเป็นตัวน้องเคยเห็นว่านี่ไงหมกหน่อไม้อะในบ้านเกิดที่บ้านที่ไหนอะแล้วก็เก็บมาเช็ดเล่นจะเลี้ยงนกแต่ว่ายายบอกว่าเอาไปทอดกินหนูก็เลยไม่ยอมแล้วหนูก็ยอมแล้วหนูก็กินมันอร่อยมากแต่มันฟองเล็กอะอ๋อนี่ไงนกไข่นกกระทาเนี่ยไอหมกหน่อไม้เฮ้ยเจอหมกหน่อไม้แล้วหมกหน่อไม้ที่ถูกใจตามหาเขาแต่หน่อไม้กะทินะใช่ผ่านโอ้นี่คือหนังควายเหรอเนี่ยหนังเค็มหนังเค็มอ๋อแตงโมแตงโมหรือเปล่าไม่ใช่ฟักทองฟักเขียวฟักทองบักโตน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 แม่จ๋าซื้อเห็ดหัวหนูหน่อยเนี่ยเห็ดหัวหนูนี่ไงเห็ดหัวหนูซื้อให้กินเนี่ยแล้วเห็ดหัวหนูมีหลายสียังไงเนี่ยโอ้ไข่เยี่ยวม้าทาสีหลายสีทาสีผสมอาหารเพราะว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออข้าวจี่อ่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินข้าวจี่ข้าวเหนียวค่ะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวกับฟักทองเนี่ยผักกูดรู้จักไหมผักกูดเหรอผักกูดผักกูดอ๋อนึกว่าผักกูดผักกูดมันแบบหงิกๆแง่นี่มันดอกอะไรเนี่ยคุณลูกเล็กหัวปีหัวปีเหรอหัวเล็กๆจิ๋วๆหัวปีมาจากต้นอะไรอ่ะต้นกล้วยนี่คืออะไรสตรอเบอรี่เหรอไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเทศสีเขียวนี่มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศสีเขียวอันนี้เขาเรียกมะเขือคือใส่ส้มตำอ๋อคนละแบบกันนะนี่คนละแบบกันคืออะไรอะลูกแย่เคยให้หนูดูเพราะพอเห็นในห้องน้ำผู้ชายก็มีนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะมะอะไรนะมะเขือมะกูดโอ้โหนกได้ที่มันลูกอะไรเนี่ยที่มันลูกอะไรเนี่ยขี้เหล็กขี้เหล็กทำอะไรต้มแล้วก็ปั้นน้ำไว้อ๋อนี่ไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งวะเนี่ยนี่คือข้าวเหนียวปิ้งวะข้าวเหนียวปิ้งมีไส้กล้วยไหมโอ้โหคุณโอ๊ตนี่ปลาทั้งโผล่นี่ปลาทั้งโผล่ตัวงาด้วยตัวงาด้วยเหรอเอาไหมอ๋อนี่ไงปลาทั้งโผล่โรยงาเนี่ยนี่คืออะไรไอ้คุณนกเล็กไส้อั่วไส้อั่วคืออะไรคือมาจากไส้อะเหรอหมูอะไส้กรอกนั่นแหละเขาเรียกไส้อั่วแต่ว่าไส้กรอกเขาจะเป็นไส้กรอกแบบใส่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยไงไปเลยไปเลยก็ซื้อมาก็ซื้อปีกสุกยังไม่สุกไม่เอาเอาขาสิเอาขาใช่ไหมเอาขาขาหนึ่งขาหนึ่งขามันด้านนี้สิพอสอ1560อ๋อขึ้นข้างบนเหรอคุณนกเล็กใช่ค่ะมามันยาวไปใช่ไหมเอาสองอันมาครบเลยเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวที่เราซื้อมากันดีกว่าซื้ออะไรมาบ้างนี่อันนี้มีน้ำเต้าหู้นะแล้วก็หมูพวงหมูพวงเนี่ยเหรอใช่หมูเป็นพวงเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวห่อใหญ่โอ้หูข้าวเหนียวเยอะมากกินหมดอ่ะเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวจี่ไม้ติ่มข้าวจี่อ่ะไม่กินเหมือนเนี่ยชิมได้ลูกไม่จ้ะเลิกลองชิมดูไม่เคยแม่ลองชิมนะกินของโบราณนะไม่เคยกินของโบราณอืมก็เคยนะพี่อ้าวอืมก็แบบเหนียวเหนียวอ่ะอืมหอมดีอร่อยด้วยหมูอะไรอ่ะหมูแดดเดียวเหรอหมูแดดเดียวมีให้พร้อมน้ำจิ้มมาเป็นไงบ้างไหมไม่โดนน้ำจิ้มหวานหมดอร่อยเหรอเอาหมูพวงมาด้วยอีกพวงหนึ่ง50 บาทแล้วเนี่ยอกหน่อไม้ห่อหมกหน่อไม้ชอบแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ
สมองหมกสมองหมูของยายอันเนี้ยเคยเห็นไหมมันคืออาหารนะอย่าไปคิดมากนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของที่จังหวัดเลยเนี่ยหมูเนี่ยสมองหมูเนี่ยเหรอใช่เหมือนหมกหมูน้อยสมองหมูนะโอเคโอเคชิมหน่อยเป็นไงบ้างมันก็มันเค็มเค็มหัวเน่าขาต้มขาต้มแล้วก็อันนี้ไก่ย่างนี่เส้นยาวที่สุดมันมีไอ้นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยจะกินอะไรอ่ะกินหมกหน่อไม้จ้ะหมกหน่อไม้เหรอเป็นไงบ้างไงรสชาติเป็นไหนถูกใจจะไปไหนยิ่งกินน้ำหมันยิ่งเผ็ดลูกเอาน้ำมันให้นะเอาในเดี๋ยวแม่ยกให้อันนี้เขาเรียกซุปหึงกินหึงเลยกินหึงกินอะไรหึงไงเหม็นหอมออกนี่หอมงามากเลยเนี่ยหึงซุปถั่วฝักยาวเนี่ยใส่งาด้วยแบบอาหารพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้กินตั้งนานละกินมาเดี๋ยวแม่ขยับให้นะเฮ้ขึ้นมาประมาณนี้ตุ๊กแกเหนียวจะกินหมดเลยนี่นี่โอ้โหนี่ลองกินนี่หมกถั่วเน่าโอ้นี่จะมันต้องกินข้าวคำน้ำคำอันนี้ถูกใจเผ็ดไงเผ็ดเผ็ดกินข้าวเช้าริมโขงค่ะเอ๊ถั่วเน่าเฮ้ย